ไม่รู้ว่ามีใครเบื่อคลิปตักเพชรหรือยังคะสวัสดีวันเสาร์นะคะทุกคนวันนี้พิงค์จะพาทุกคนมาตักเพชรรูปดาวสีเหลืองค่ะวันนี้พิงค์พาทุกคนมาตักเพชรที่ใหม่นะคะไม่ใช่ที่เดอะมอลล์บางแคนะคะแต่เป็นที่เอกมัยค่ะเหตุผลเพราะว่าพิงค์ไปตักมาเกือบทุกรายแล้วค่ะและอีกอย่างวันนี้มาทําธุระแถวเอกมัยก็เลยแวะมาตักที่เอกมัยดูค่ะใครอยู่แถวเอกมัยลองมาตักดูได้นะคะอยู่ที่ชั้น4ค่ะเมื่อวันก่อนพิงค์ลงคลิปตักเพชรรูปดาวไปค่ะเป็นดาวสีฟ้ากับสีชมพูใครยังไม่ได้ดูคลิปดูได้ที่ด้านล่างเพลิดเลยนะคะส่วนวันนี้นะคะพิงก็ตั้งใจที่จะตักเพชรรูปดาวสีเหลืองอันนี้กลับบ้านให้ได้ค่ะอยากจะให้น้องอยู่เป็นเซตนะคะอยากจะให้ทุกคนทายกันเข้ามานะคะว่าวันนี้พิงจะตักเพชรรูปดาวได้ภายในกี่ตาห้ามแอบดูเฉลยนะคะพิงอยากรู้ว่าจะมีคนทายถูกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะคะตอนนี้ตักไป6รอบแล้วค่ะแล้วน้องก็ใกล้จะล่วงแล้วด้วยใครที่ชอบดูคลิปตักเพชรนะคะกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมีคลิปตักเพชรลงอีกเยอะเลยค่ะทุกคนคะตั้งแต่ดูคลิปตักเพชรมาทุกคนชอบเพชรที่เป็นรูปทรงอะไรมากที่สุดคะส่วนพิงก็คือเพชรรูปถ้วยน้ำชาค่ะถ้าพูดถึงถ้วยน้ำชาต้องมีคนงงแน่ๆเลยนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงทุกคนสามารถดูคลิปที่เพลย์ลิสต์ด้านล่างของ TikTok ได้เลยนะคะเรากลับมากันที่การตักเพชรกันต่อเลยค่ะตอนนี้พิงตักเพชรถึงรอบที่10แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้น้องจะร่วงหรือเปล่าสรุปรอบที่10น้องก็ไม่ร่วงนะคะเดี๋ยวมาลุ้นรอบนี้กันว่าน้องจะร่วงหรือเปล่ารอบที่11ก็ไม่ร่วงค่ะมาลุ้นต่อกันที่รอบนี้นะคะว่าน้องจะร่วงหรือเปล่าน้องจะเฮ้ยทุกคนน้องร่วงลงไปแล้วนะคะในที่สุดก็ร่วงสักทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เงินจะหมดแล้วสรุปแล้วนะคะวันนี้พิงก็ตักเพชรไปทั้งหมด12รอบค่ะเท่ากับเงิน240บาท